สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel มาสะยิ้มร่าประสาทไฟฟ้าเดินเกมไหลลื่นสยบกว่างสงมหาภัยศึกไฮรักลิเวอร์ไทยลีกนัดที่13ของฤดูกาลเมื่อคืนวันพุธที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับประสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงไทยลีกเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดทีมอันดับที่6ของตารางโดยในนัดนี้นะครับเจ้าบ้านได้เจ้าอามสุภชัยเจเดชกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากนัดที่แล้วนะครับโดนแบนจากการติดโทษแบนใบเหลืองครบ4ใบเกมมาถึงนาทีที่26เจ้าบ้านก็ได้ประตูออกนำจากเจ้าแบงค์สุภัทรเมืองตาได้บอลจากทางขวาขวาก่อนลากเข้ามาด้านในจ่ายให้กับเจ้าอามสุภชัยเจเดชตอกส้นคืนก่อนที่เจ้าแบงค์นับจะวิ่งตามมาเล่นต่อและก็แต่งบอลก่อนยิงบอลชนเสาด้านไก่เข้าเป็นประตูไปและในนาทีที่31นับเจ้าบ้านก็หนีห่างเป็น2ประตูต่อ0จากรอนซาน่าดูโบย่าเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษจนาธานบุรุนจิมงบอลติดเซฟสรานนท์อนุอินปัดมาเข้าทางรอนซาน่าดูโบย่าวิ่งมายิงติดบล็อกก่อนที่จะไปเข้าทางเจ้าอามสุภเชษเจเดชที่หันมาเจอบอลพอดียิงตูมเดียวบอลเสยคานเข้าประตูไปอย่างสวยงามเริ่มครึ่งหลังมาในนาทีที่56เจ้าบ้านก็หนีห่างเป็น 3-0 จากจังหวะที่กรรมการไปเช็ค VAR จังหวะที่มนตรีพรมสวัสดิ์ไปทำฟาวล์จนาธานบุรีกิในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นโกรันเกาสิทธิ์นะครับยิงไปติดเซฟสนานนุอินแต่กรรมการก็ให้ยิงใหม่นะครับเนื่องจากสนานนไม่อยู่ในเส้นของประตูก่อนที่จะเป็นราซนาดูโบย่าสังหารไม่พลาดทำให้เจ้าถิ่นหนีห่างเป็น3ประตูต่อ0ต่อมานะครับในนาทีที่61เชียงรายก็ตีตื้นมาเป็น1ประตูต่อ3จากจังหวะศิวกรตีระกูลเปิดเตะมุมเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลชุนบุญหน้าปากประตูบอลมาเข้าทางวิกเตอร์คาร์โดโซยืนอยู่ตรงนั้นใช้เท้าจิ้มบอลเข้าประตูไปเกมทำท่าว่าจะจบด้วยสกอร์นี้นะครับแต่แล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเจ้าบ้านก็หนีห่างเป็น4ประตูต่อ1จากจังหวะที่นรบดินทร์วีรวัฒน์โนดมกระชากบอลไปสุดเส้นหลังก่อนเปิดบอลเข้าไปในขอบเขตโทษแล้วก็เป็นสุภชัยเจเดชพุ่งบอลมงเข้าประตูไปจบเกมนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มเอาชนะลีโอเชียงรายยูไนเต็ดไปท่วมท้นถึง4ประตูต่อ1เก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น33คะแนนมีคะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงอย่างทูแบงคอกยูไนเต็ดอยู่ถึง7คะแนนส่วนผลอีก1คู่ที่แข่งในวันเดียวกันนะครับปรากฏว่าพลิกล็อกขนาดใหญ่เมื่อทางสุโขทัย FC บุกไปเฉือนเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดถึงถิ่น1ประตูต่อ0หลังจบเกมนะครับทางมาซาตะดะอิชิอิคุณซีใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเกมนี้การได้3คะแนนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราเริ่มต้นเกมได้ดีได้ประตูแรกและต่อด้วยประตูที่2ในช่วงเวลาไม่ห่างกันมากมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเกมนี้ต้นเกมรูปแบบการเล่นของทั้ง2ทีมทันกันต่างฝ่ายต่างมีโอกาสที่จะเข้าทำแต่พอเราได้ประตูเกมรับเราก็ดีขึ้นมันเลยเป็นจุดที่ทำให้เราเกมลื่นไหลนอกจากนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวได้ถามถึง2ประตูของเจ้าอามสุภชัยเจเดชในเกมนี้ทางกุนซือชาวญี่ปุ่นนะครับก็ได้เปิดเผยว่าสุภชัยน่าจะอัดอั้นจากเกมที่แล้วที่ไม่ได้ลงสนามเลยปล่อยของในเกมนี้นอกจากนี้นะครับทางมาซายังเผยถึงเกมเจลีกเอเชียชาเลนจ์ไทยแลนด์2022ที่จะพบกับคอนซาโลซัปโปโรในวันที่12พฤศจิกายนนี้ว่าจากนี้ไปเราคงต้องกลับไปเตรียมทีมต้องบอกว่าการซ้อมนักเตะของเราทั้งผู้ใหญ่และเด็กช่วยกันดีมากซึ่งจากนี้โปรแกรมการแข่งขันของเราจะแน่นมากเกมที่จะพบกับคอนซาโลซัปโปโรอาจจะมีการสลับหมุนเวียนนักเตะลงสนามเพื่อให้โอกาสกับนักเตะที่ไม่ค่อยมีเกมได้ลงสนามซึ่งเกมนี้เป็นการแข่งขันในแบบกระชับมิตรก็อยากจะชวนแฟนบอลเข้ามาชมเกมนี้กันเยอะๆมาซาทาดะอิชิอิกล่าวทิ้งท้ายสำหรับศึกเจลีกเอเชียทาเลนต์2022ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบคอนซาโลซัปโปโรนะครับจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนนี้ในเวลา 1:00 นตรงถ่ายทอดสดผ่านแอป ASPayแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม
และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ